กลุ่มดาวปูกระจุกดาวรังผึ้งกลุ่มดาวที่ไม่ได้สว่างเท่าไหร่แต่มีวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจและเป็นกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านเหล่าเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้ดูดาวกัน Arcturus Astronomer เราจะมาเล่าเรื่องราวของกลุ่มดาวปูกันนะครับกลุ่มดาวปูเป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเคยโคจรขึ้นไปทางเหนือมากที่สุดเมื่อราว 2,000 ปีก่อนคุ้นๆกับชื่อนี้ไหมครับ Tropic of Cancer Tropic of Cancer ก็คือเป็นเส้น 23.5 องศาเหนือเนาะซึ่งจะพาดผ่านแถวไต้หวันอย่างนี้เป็นต้นเส้นแถวๆไอ้ 23.5 มันเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์จะปัดเหนือสุดแล้วก็ไอ้ตรงแถวๆลาติจูดตรงแถวๆนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะที่สุดในวันที่ 21-22 มิถุนายนของทุกๆปีกลุ่มดาวปูเนี่ยเคยอยู่ตรงจุดนั้นแต่ตอนนี้ก็คือขยับไปที่กลุ่มดาวคนคู่แล้วกลุ่มดาววัวตามลำดับนะครับกลุ่มดาวปูเป็นกลุ่มดาวไม่ได้สว่างเท่าไหร่จุดสังเกตเนี่ยควรจะสังเกตกลุ่มดาวคนคู่ก่อนแล้วก็มองไปทางด้านทิศตะวันออกหรือมองไปทางกลุ่มดาวสิงโตนะครับที่เป็นรูปเขียวเกี่ยวข้าวแล้วก็มองมาทางทิศตะวันตกก็จะเจอกลุ่มดาวปูซึ่งไม่ได้มีดาวเด่นอะไรเท่าไหร่เลยแต่ก็เป็นดาวในกลุ่มดาวจักรราศีแคนเซอร์แปลว่าปูแคนเซอร์แปลว่ามะเร็งก็คือในอดีตเนี่ยเขาก็เห็นมะเร็งในคนเนาะแล้วเขาก็เห็นว่ามันมีแบบกระจายตัวขยายตัวไปยังบริเวณต่างๆเขาก็เลยคิดว่ามันเหมือนแบบก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเรียกว่าแคนเซอร์เนาะแคนเซอร์ก็เลยกลายเป็นชื่อมะเร็งด้วยประการฉะนี้จริงๆก็เป็นชื่อปูกับชื่อกลุ่มดาวเป็นหลักเนาะกลุ่มดาวปูหลักการดูก็คือจะมีดาวอยู่ทั้งหมด4ดวงอยู่ตรงกลางตรงนี้แต่ไม่ได้สว่างมากแล้วก็มีดาวเป็นแกนรูปคล้ายๆตัว Y นะตรงเนี้ยไม่ค่อยสว่างบางทีก็ไม่ได้ดูดวงนี้ก็จะนับเป็นแค่ตัว Y เป็นหลักเนาะกลุ่มดาวปูเนี่ยไม่ได้สว่างเลยข้อดีของมันก็คือมีดาวอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์มาเคลื่อนที่ผ่านก็เลยมีความสำคัญขึ้นมาและถ้าเกิดดวงจันทร์มาเคลื่อนที่ใกล้ๆกับกระจุกดาวโรงผึ้งบริเวณตรงกลางดาวปูเนี่ยก็ค่อนข้างสวยมากเลยอันนี้คือกระจุกดาวโรงผึ้งหรือว่า M44 อยู่บริเวณใจกลางเนาะกลุ่มดาวนี้ก็จะมีดาวฤกษ์อยู่ที่สำคัญก็คือจะมีดาวเอปซิลอนCancer เนาะอยู่บริเวณใกล้ๆตรงกลางนี้ซึ่งเป็นดาวสว่างปกติเขาเรียกกระจุกดาวรังผึ้งเนาะหรือ Behave หรือ Precipe Cluster นะโชติมาหรือว่าอันดับความสว่างแค่ 3.1 เป็นฝ้าบนท้องฟ้ามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้อง2ตาสังเกตดาวสว่างที่สุดคือดาวเอปซิลอนนี่แหละโดยหลักการสังเกตก็คือจะมีดาวตรงนี้1กับ2 2ดวงนี้เป็นตาของปูเนี่ยแล้วก็จะมีมันปูตรงนี้จะอยู่บริเวณมันปูนะของเจ้าปูตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นกระจุกดาวที่ค่อนข้างสังเกตได้ง่ายวิธีหากระจุกดาวนี้ให้เริ่มจากคลัสเตอร์กับพลรักในกลุ่มดาวคนคู่แล้วก็ขยับมาทางที่ตะวันออกราวๆประมาณ15องศาโดยดูประกอบกับแผนที่ดาวหรือจะหาจากกลุ่มดาวสิงโตจากดาวหัวใจสิงแล้วก็ไล่ตามเคียวเกี่ยวข้าวมาแล้วก็กะดูแผนที่หา M44 หรือกระจุกดาวโรงผึ้งนะครับอันต่อมาก็คือจะมีกระจุกดาวอีกดวงหนึ่งก็คือกระจุกดาวเปิด M67 ซึ่งจะอยู่บริเวณก้ามปูอีกฝั่งด้านล่างเนาะแต่ว่าไม่ได้สว่างเท่าไหร่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์สังเกตเรามาเสิร์ชดูกันดีกว่า M67 นะครับอันนี้ก็คือ M67 แต่ว่าลักษณะกระจุกดาวเนี่ยไม่ได้สว่างเท่าไหร่เป็นกระจุกดาวเปิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยคาดว่าอายุนานมาก 3,000 ถึง 4,000 ล้านปีแล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยสว่างแล้วก็ดาวก็กระจายไปตามชีวิตของแต่ละดวงละความสว่างไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดมองดูกระจุกดาวในกลุ่มดาวปูเนี่ยก็เน้นไปที่กระจุกดาวเปิด M44 Behave Cluster นะชื่อเล่นของมันก็คืออาจจะเป็นแบบคล้ายๆตรงตำแหน่งมันปูนั่นเองอันนี้ก็คือภาพเรื่องราวของกลุ่มดาวปูเนาะที่จะเล่าให้ทุกๆคนฟังในวันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งกลุ่มดาวปูเป็นกลุ่มดาวไม่ได้สว่างอยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวสิงโตนะแล้วก็มีวัตถุสว่างที่น่าสนใจคือ M44 หรือว่ากระจุกดาวรังผึ้งก็ได้เนาะรังผึ้งตรงนี้เป็นจุดสังเกตก็อย่าลืมดูดาวเนาะกลุ่มดาวปูดวงจันทร์จะมาเพนในบริเวณกลุ่มดาวปูเนี่ยช่วง
ประมาณเดือนมกราคมของทุกๆปีเนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่สังเกตกลุ่มดาวปูนี้ได้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมซึ่งเป็นบริเวณช่วงที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านถ้าเป็นเดือนกันยายนถึงประมาณธันวาคมมกราคมจะเห็นในช่วงเช้ามืดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นช่วงมกราคมกุมภาพันธ์ไปจนถึงมิถุนายนจะเห็นในช่วงหัวค่ำนะครับอันนี้ก็สรุปของกลุ่มดาวปูได้ตามนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน Channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ